รู้จักอาหารแบบนี้กันไหมครับคุณผู้ชมเรียกว่าปิ้งงบปลาครับด้วยเตาถ่านไฟก็ไม่ต้องแรงมากนะครับสังเกตจากใบตองจะเปลี่ยนสีก็จะสุกพอดีครับและมีกลิ่นหอมด้วยแล้วก็จัดเป็นชุดนะครับชุดละ40บาท1ชุดเนี่ยจะมีปิ้งงบ2ห่อครับพร้อมด้วยขนมจีนแล้วก็น้ำปลาพริกหรือว่าจะกินแต่งงบปลากับข้าวสวยก็ได้เหมือนกันนะครับนี่เป็นอาหารพื้นถิ่นดั้งเดิมของชาวบ้านที่หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับรสสัมผัสเนี่ยจะเป็นแบบเนื้อเค้กนะครับ หอมหวานมันเหตกันว่าถ้ามาหัวหิมต้องกินปลากินปิ้งงบปลากันให้ได้ครับเจ้าของสูตรก็คือนางจารุวรนประวงนะครับที่ยังใช้สูตรดั้งเดิมของพ่อกับแม่ครับวัตถุดิบสำคัญก็คือปลาน้ำดอกไม้แล้วก็ใช้ใบกระเพราป่าเท่านั้นต้องช่างตัววังให้ได้ตามน้ำหนักที่ตั้งไว้ตามสูตรนะครับเสร็จแล้วก็ตักใส่ใบตองแล้วก็พับใบตองแล้วก็ตัดไม้ที่หัวท้า,ทาย ส่วนน้ำปลาครับก็ใช้เหงือกปลาทูหมักไว้สมเดือนเพื่อให้ได้รสชาติน้ำปลาที่หอมอร่อยครับจะผสมอะไรอีกครับอ่าก็มีอัตราส่วนน้ำปลาน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยกะทิกะทิจ้ะประมาณนั้นแล้วก็ใช้ปลาอะไรครับเป็นหลักส่วนใหญ่ก็ที่ซื้อกับญาติก็จะเป็นปลาน้ำดอกไม้ปลาที่ที่เขาทำให้มันมันเขาบอกว่าเป็น เป็นมันอะไรหละให้มันฟูอันนี้ป่านี้จะฟูจ้ะบางทีเราก็ถ้าเรามีมีแบบไอ้นี่ปลาอินีตัวเล็กที่เราพี่เคยไอ้นี่บ้างเราก็มีเราผสมนิดหน่อยปัจจุบันนี้ขายอยู่ริมถนนโคง้งพระจำถนนสายหัวหินหนองครับในเขตเทศบาลเมืองหัวหินนะครับขายตั้งแต่5้าโมงเย็นถึง2องทุ่มวันละอย่างต่ำเนี่ยคือ100หนึห่อ บางทานก็มีลูกค้ามาสั่งให้ทำามาไว้ครับส่วนใหญ่ลูกค้าถ้าสั่งแบบนี้เนี่ยก็จะเอาไปย่างเองก็มีปัจจุบันนี้นะครับลูกสาวก็ทำเพจในชื่อปิ้งงบปลาแม่อ้อห่อแตกครับสนใจโทรกันได้ครับ0619096956ครับ